ฉันได้ไปเช็คโอเคเราไปฟังกันเลยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าผู้ชมโจสวัสดีครับผมเมกนะครับทำไมผมชอบถ่ายคลิปอะไรดึกๆแบบนี้วะไม่เข้าใจเหมือนกันสมองผมแล่นดีมั้งเวลาถ่ายคลิปตอนดึกวันนี้ผมคงจะต้องแจ้งข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคลิปถอดรหัสลับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์คลิปนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วนะแล้วมันก็อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าเอาจริงๆก็คือผมหาคลิปที่พี่เอกรอคลิปไม่เจอแล้วนะครับเอาจริงจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าผมไล่หาแล้วผมหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็อาจจะมี EP 5ต่อนะแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องจบอยู่ที่แค่ EP 4ก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะไปหาคลิปอันนั้นของพี่เอกเจอหรือเปล่านะครับจริงๆผมก็ชอบทำรายการนี้นะรู้สึกว่าได้ไขข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนได้รู้นะครับรู้สึกมีความสุขดีนะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผู้ชมช่วยอะไรผมหนึ่งอย่างนะครับช่วยอะไรผมหนึ่งอย่างแค่อย่างเดียวพอนะครับคือว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาอยู่ก็คือตอนนี้การทำ YouTube ของผมอะผมรู้สึกว่าเอ๊ะยอดดูปัจจุบันนี้มันเริ่มน้อยลงเหลือเกินนะครับก็เลยรู้สึกกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมยอดวิวกูถึงน้อยวะหรือว่าคนดูหรือว่ากูทำคลิปไม่ตอบโจทย์กับคนดูอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยสงสัยนิดนึงนะครับเลยอยากให้ผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปผมใน YouTube เนี่ยอยากดูคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์บอกข้างใต้ให้หน่อยนะผมอยากเก็บไว้เป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาผลงานต่อไปนะครับกูทำมืออะไรของกูเนี่ยก็อยากให้ช่วยเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็อยากเอาข้อมูลที่ได้จากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปพัฒนาคอนเทนต์ใน YouTube ต่อไปนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่รายแทงแรกนะครับผมมาจากคลิป Detroit Become Human Past 8นั่นเองช่วงเวลาตอนที่2นาที12วินะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งโพยนี้มาให้ผมมากเลยนะครับโอเคเราลองมาฟังกันโอ้โหแล้วอยู่ตรงนู้นแล้วผมมาทางซ้ายมาอ้อมไกลเลยครับฉันได้ดูคลิปฉันชนะจริงไกลฉันจริงไกลเฮ้ฉันได้ดูคลิปฉันชนะจริงไกลจะตีลักฉันชนะจริงไกลจะตีลักฉันชนะจริงไกลฉันชนะจริงไกล Nope ไปจริงผมควรจะชินได้แล้วเพราะว่ากูเจอแบบนี้มาประมาณ3พาร์ทแล้วนะครับใช่คุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปนี้ไปเข้ากับตัวโปรแกรมนะและเราก็จะมาถอดรหัสรับกันว่าพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์พูดอะไรตอนที่กรอคลิปเมื่อกี้นะครับใช่คุณผู้ชมผมพูดประโยคนี้ประมาณ3 EP แล้วนะฮะแต่ผมก็จึงจะพูดต่อไปขอเวลาผมแป๊บนึง 2 hours later โอเคครับคุณผู้ชมผมปรับตัววิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมเดาว่าพี่เอกน่าจะร้องเพลงนะครับน่าจะร้องเพลงแหละเพราะว่าฟังทำนองเมื่อกี้กูเชื่อว่าร้องเพลงนะผู้ชมใช่โอเคผู้ชมพร้อมที่จะฟังหรือยังผมพร้อมไปแล้วนะครับผู้ชมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคเราไปฟังกันเลยอ้อมไกลเลยครับฉันได้ดูคลิปสองแสนนาทีไกลสองทีดูไกลเย่ฉันได้ดูใจแค่สิบนาทีจะตีลักจะมาสิบนาทีจะตีลักจะสองนาทีสองนาทีสองนาทีนับเฮียอันนี้หินจริงอันนี้หินจริงผมไม่มั่นใจว่าพี่เอกร้องเพลงอะไรคุณผู้ชมแต่เดาว่าเป็นเพลงนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปะปะให้ดูแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงนี้นะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่แหละถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าพี่เอกร้องเพลงอะไรนะครับคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ทีอันนี้ไม่รู้จริงๆคือจับทางนองที่ว่าผมว่าน่าจะใช่ใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะฮะโอเคเอาจริงๆคุณผู้ชมคือผมมีความฝันที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือผมอยากให้พี่เอกได้เห็นคลิปนี้ละเกินคือผมเป็นติ่งพี่เอกมาหลายปีนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปผมก็จะพูดแบบเนี้ยพูดพรรณนาบางๆ20กว่ารอบแล้วนะครับผมเป็นติ่งพี่เอกมาหลายปีแล้วนะครับคือความฝันเล็กๆของผมก็คืออยากให้พี่เอกได้มาเห็นคลิปผมบ้างนะครับคือกูไม่ได้อยากจะดังหรืออะไรนะครับคือรู้สึกแบบเป็นติ่งเล็กๆที่แบบเห็นมีคนทําคลิปเกี่ยวกับว่าเอ้ยพี่เอกครับพี่แล้วก็พี่เอกมาคอมเมนต์ก็แค่รู้สึกว่าอยากให้พี่เอกมาคอมเมนต์คลิปผมบ้างคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมขี้น้อยใจแล้วก็ขี้ฉาแต่ใช่ครับกูน้อยใจกู
ล้อเล่นผมไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรงั้นแค่แบบแค่อยากจะบอกว่าการที่พี่เอกมาคอมเมนต์คลิปผมอะแม่งจะเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นในชีวิตผมที่แม่งแบบผมอยากให้มันคอมพลีทด้วยซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งนะครับเพื่อให้วันนั้นมาถึงนะวันที่พี่จะมาคอมเมนต์คลิปผมมันช่างเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชมยิ่งใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปที่2ครับผมมี2คลิปพาร์ทนี้มี2คลิปนะฮะคลิปที่2นะครับผมมาจากคลิป Resident Evil 7พาร์ทที่5ช่วงเวลาที่35:52 นะครับผมรักพวกคุณจริงๆนะครับวางโพยซะให้แบบเรียบร้อยเลยระบุเวลาเป๊ะๆๆเนี่ยชอบจริงๆเลยโอเคเรามาฟังกันของเต็มอ่ะไหนๆก็มาละจริงกูน่าจะชินกับอะไรแบบนี้ได้โอเคคุณผู้ชมผมเชื่อว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเพลงเหมือนกันเรียกว่าเป็นเพลงเพราะว่าแกมีฮัมทำนองนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวจะลองปรับสโลว์ในโปรแกรมอีกทีนึงนะครับมาโอเคผมรู้ว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะผมก็อยากจะรู้แหละโอเคตัดไปตอนที่ตัดคลิปเสร็จแล้วโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ปรับเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงผมยอมรับเลยคลิปนี้แม่งขิงจริงขิงกว่าคลิปที่แล้วอีกไอ้เชี่ยขิงกว่าคลิปที่แล้วอีกนะครับโอเคไม่พูดพันทำเพลงครับเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับของเต็มอ่ะไหนๆก็มาละ What ขออีกรอบได้ไหมเพลงโอ้คุณผู้ชมผมรีคลิปนี้ประมาณ10กว่ารอบแล้วแล้วผมพยายามใช้ความทรงจำทั้งหมดในซีรีส์บ้านผมตั้งแต่ผมอายุประมาณ5ขวบนะครับมารีแล้วก็เปิดดูทุกหน้าแหละเพราะว่าผมจำทำนองเพลงนี้ไม่ได้ว่ามันเป็นเพลงอะไรเว้ยพูดจริงๆเลยนะไม่ได้เฟกนะจำไม่ได้จริงๆว่านี่เป็นทำนองเพลงอะไรครับแล้วปัญหาก็คือถ้าเกิดกูไม่รู้ว่ามันเป็นทำนองเพลงอะไรผมก็ไม่สามารถอีดิทเข้ามาในช่วงตัดต่อท้ายคลิปนี้ได้โอ้พระเจ้าเสียงที่พี่เอกคาร์ล็อกเกอร์พูดตอนคลิป Resident Evil นี่เป็นต้องเป็นปริศนาแล้วเนี่ยถ้าใครรู้ว่าเสียงนี้ที่ได้ยินเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นะครับอยากรู้มีคนน้อยไม่หลับเป็นหนึ่งคนคือผมคืนนี้ผมนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมอยากรู้จริงๆมันคือเพลงอะไรอ่ะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะถ้าเกิดว่าบอกแล้วผมลองไปรีเช็คตามที่คุณบอกแล้วมันทำนองมันตรงแล้วมันใช่อ่ะอาจจะมีคลิปเป็น 4.2 เฮียมั้ยโคตรเฮียนะคือไม่มีพาร์ท5แต่มีพาร์ท 4.2 นะครับสงสัยจริงจริงๆคือมันจะมีทำนองช่วงนี้ช่วงนี้คุณผู้ชมตื่นตื่นตื่นคือมันเป็นทำนองเว้ยมันเป็นทำนองที่แบบที่ติดอยู่ในหัวผมอะไอเฮียไม่รู้อะไม่รู้จริงๆโอเคคุณผู้ชมใครรู้ก็บอกด้วยนะครับอยากรู้จริงๆนะเนี่ยยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามดูคลิปผมมามากนะครับขอบคุณมากๆเลยซีรีส์นี้ที่ว่าใครพิจารณาพี่เอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปในช่องผมที่ได้รับความสนใจสูงนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนมากๆนะครับถ้าเกิดมีโอกาสมีอะไรแบบนี้ก็จะมาอัดให้ผู้ชมดูนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้คือผมทำงานแล้วแหละนะฮะก็อาจจะหาเวลาว่างมาถ่ายวิดีโอยากหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนต้นคลิปอยากจะได้ข้อมูลจากเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเห็นเป็นผมเนี่ยอยากให้ผมถ่ายคลิปหรือว่าผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมอยากให้ผมทำวิดีโอแนวไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิดีโอต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมอย่าลืมนะใครรู้ว่าเสียงตอนท้ายเนี่ยเป็นเสียงเพลงอะไรคอมเมนต์บอกผมข้างใต้ด้วยนะครับอยากรู้อยากรู้จริงๆเลยเนี่ยใช่อยากรู้จริงๆโอเคคลิปนี้ไปที่แบบไปละบายฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้คือผมมีเสื้อขายแล้วนะครับมีลายสีสันมากมายให้เลือกนะครับผมราคาก็ไม่แพงด้วยใช่ครับก็ตามรูปเลยจริงๆมีลายเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงไปให้เห็นนะใช่แต่ถ้าเกิดคุณชมคลิกก็ไปดิงข้างใต้นี้ก็จะเห็นลายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอุดหนุนผมหน่อยนะครับขอบคุณครับผมโอ้ยเหี้ยไฟดูดปาก